ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 อัมเบอร์บรัดซอฟแมนยูเพราะปัญหาบาดเจ็บเผยปิดแสดงคว้าตัวโซเฟียอัมเบอร์บรัดกองกลางทีมชาติโมร็อกโกจากฟิโรติน่าพร้อมอาการบาดเจ็บอีกคนแล้วมาส่งเดียวกับลาซูชารุนเป๊ะเผยแมนยูคว้าตัวโซเฟียอัมเบอร์บรัดกองกลางทีมชาติโมร็อกโกมาจากฟิโรติน่าพร้อมอาการบาดเจ็บทำให้ยังไม่แน่ชัดถึงเกมประเดิมสนามกับปีศาจแดงในดีลของฮอยลุ่นที่ดึงมาจากแอตแลนต้าก่อนหน้านี้พบว่าดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กบาดเจ็บมาจากเกมช่วงพรีซีซั่นกับต้นสังกัดเก่าแต่แมนยูก็ยังเดินหน้าทำสัญญาอย่างไม่ขัดข้องและนักเตะเพิ่งได้ลงเล่นเกมแรกเป็นตัวสำรองนัดพ่ายให้กับอาร์เซนอล1-3ไปเมื่อวันอาทิตย์ล่าสุดเดลติกเผยอัมราบัตที่เมื่อวันอังคารเพิ่งเปิดตัวสวมเบอร์4แมนยูภายหลังจากคว้ามาจากฟิโรติน่าด้วยค่าตัว8.5 ล้านปอนด์นั้นก็มาพร้อมปัญหาการบาดเจ็บเช่นกันอัมราบัตมีปัญหาบริเวณแผ่นหลังซึ่งเป็นแผลเก่าจากช่วงลุยฟุตบอลโลกที่กาตาร์ปลายปีก่อนและแม้อาการนี้จะไม่ได้หนักหนาสาหัสแต่ก็ไม่แน่ชัดว่าอัมราบัตจะลงเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดในเกมถัดไปหลังเบรกทีมชาติที่จะพบกับไบรตันในวันเสาร์ที่16กันยานี้หรือไม่เจสซี่ลินการ์ดอดีตเพลย์เมคเกอร์แมนยูชื่อยังขายได้ในระดับสูงเผยมีทีมในพรีเมียร์ลีกเข้าทาบทามตัวอยู่ถึง2สโมสรเจสซี่ลินการ์ดอดีตเพลย์เมคเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่อยังขายได้ในระดับสูงเผยมีทีมในพรีเมียร์ลีกเข้าทาบทามตัวอยู่2สโมสรคือวูฟซัมตันวันเดอเรอร์และต้นสังกัดเก่าอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดลินการ์ดถูกปล่อยจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์หลังจบซีซั่นที่แล้วจนถึงตอนนี้นับได้ว่าเมดฟิลด์ดีกรีทีมชาติอังกฤษวัย30เป็นหนึ่งในดาวดังของยุโรปที่เป็นฟรีเอเจนต์ไม่อาจหาที่ลงได้เรียบร้อยสำหรับซีซั่นใหม่ก่อนหน้านี้วอชิงตันโพสต์เปิดเผยว่าเวโรนี่กุนซือ DC United พยายามเดินเรื่องเจรจากับลินการ์ดหวังดึงไปสร้างสีสันในเมเจอร์ลีกแต่ก็ล้มเหลวเมื่อนักเตะต้องการสัญญาระยะยาวมากกว่าที่ทาง DC United ยื่นให้ด้าน Sky Sport ระบุตอนนี้มี2สโมสรที่เอาจริงเอาจังในการทาบทามลินการ์ดก็คือ Wolverhamptonและเวสต์แฮมซึ่งได้ยื่นสัญญาระยะสั้นให้นักเตะรับไปพิจารณาแล้วคาดว่าลินการ์ดจะตอบตกลงรับข้อเสนอจากทีมใดก็ตามที่สามารถการันตีโอกาสลงสนามให้กับเขาได้ภายหลังต้องผิดหวังกับฟอร์เรสต์มาแล้วที่หลุดเป็นตัวสำรองตลอดหลายเดือนหลังก่อนแยกทางทั้งนี้การไปฟรีเอเจนต์ของลินการ์ดทำให้เขายังสามารถเซ็นเข้าร่วมทีมพรีเมียร์ลีกได้อย่างอิสระแม้ตลาดซัมเมอร์จะปิดตัวลงไปแล้วก็ตามโชเฟลิกกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสบอกปัดข้อเสนอจากทีมพรีเมียร์ลีก3รายอย่างลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดและแอสตันวิลล่าเพื่อมาลงเอยกับทีมรักอย่างบาร์เซโลนาแม้จะย้ายจากเบนฟิก้าสู่แอตเลติโกมาดริดด้วยราคา126ล้านยูโรเมื่อปี2019ซึ่งถือเป็นค่าตัวแพงที่สุดอันดับ4ของโลกแต่เฟลิกกลับไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกในแผนเกมรูปของดีโก้ซิเมโอเน่แต่อย่างใดในช่วงปีหลังๆแถมมีปัญหาส่วนตัวกับกุซืออาร์เจนตายด้วยจนในช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาอเลตโกมาริดก็ตกลงรับค่าเช่ายืม10ล้านยูโรจากเชลซีเพื่อปล่อยนักเตะไปเล่นในกรุงลอนดอนตลอดครึ่งซีซั่นหลังแต่ทว่าผลงานของเฟลิกก็ไม่ดีพอให้เชลซีทุ่มเงินซื้อขาดหลังยิงไปแค่4ประตูจากการลงสนามร่วม20นัดแต่ครั้งกลับคืนสู่ทีมตามีอีกครั้งก็เป็นที่ชัดเจนว่าซิเมอเน่ไม่ยินดีรับนักเตะกลับสู่ทีมชุดใหญ่ขณะที่เฟลิกเองก็เคยยอมรับผ่านสื่อว่าอยากไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาทีมในฝันตั้งแต่ยังเด็กท้ายที่สุดเฟริกวัย23ก็ได้ย้ายสู่บาร์ซ่าสมใจอยากในวันปิดตลาด1กันยายนด้วยสัญญายืมตัว1ปีโดยมีการเปิดเผยว่าเป็นเพราะชาบี้เอร์นันเดสล้มเหลวในเป้าหมายแรกอย่างเนโรซิวาหรือเนย์มาร์นั่นเองล่าสุดมุนโดเดบอนดิโวเปิดเผยว่าตลาดรอบล่าสุดนี้เฟริกถูกทาบทามจากทีมในพรีเมียร์ลีกถึง3ทีมทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแอสตันวิลล่าแต่เจ้าตัวเลือกที่จะบอกปัดข้อเสนอไปทั้งหมดเพราะต้องการย้ายสู่บาร์เซโลนาอย่างแน่วแน่อย่างไรก็ตามมีรายงานเสริมว่าอนาคตของหอกโปรตุเกสรายนี้ยังมีสิทธิ์มาบรรจบกับทีมในพรีเมียร์ลีกได้อยู่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินของบาร์เซโลนาที่ดูว่ามีโอกาสค่อนข้างน้อยในการจะสามารถทุ่มเงินก้อนโตเพื่อซื้อขาดเจ้าเฟลิกจากแอตเลติโกมาดริดได้